คฤหัสถ์ท่านมุ้ยหลังคว้านางเอกมาเป็นแม่ของลูกอีกหนึ่งผู้กำกับมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลปัจจุบันอายุ79ปีเกิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2485หรือท่านชายมุ้ยแต่ส่วนใหญ่มักเรียกท่านสั้นๆว่าท่านมุ้ยเป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการกับหม่อมอุบลยุคลณอยุธยาทั้งนี้ทางด้านชีวิตรักท่านมุ้ยเสกสมรสกับหม่อมศศิยายุคลณอยุธยาบุษปาวนิชพระสหายนักศึกษาไทยที่พบกันณมหาวิทยาลัย UCLA เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2505ประเทศสหรัฐอเมริกามีทายาทด้วยกันเป็นโอรสและธิดา2คนคือหม่อมราชวงศ์ปฐมนัดดายุคลคุณหญิงนุ้ยหม่อมราชวงศ์เดชาเฉลิมยุคลคุณชัยเมียงต่อมาเสกสมรสกับวิยดาอุมารินตียกุลนางเอกสาวในยุคนั้นมีโอรส1คนคือหม่อมราชวงศ์มงคลชัยยุคลคุณชัยเอี่ยวต่อมาเสกสมรสกับหม่อมพลณียุคลณอยุธยาเจตสมมามีธิดา1คนคือหม่อมราชวงศ์สุทธิพานียุคลคุณหญิงนุ่นและสุดท้ายต่อมาเสกสมรสกับหม่อมกมลายุคลณอยุธยาเศรษฐีอดีตนักแสดงมีโอรสธิดา2คนคือหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้งยุคลคุณหญิงแมงมุมสมรสพลตีพชรรัตกุลและหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคุณชายอดำทั้งนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดคฤหาสน์ของท่านมุ้ยที่ต้องบอกเลยว่าอบอุ่นมากและก่อนหน้านี้เนื่องในโอกาสวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันประสูติของท่านมุ้ยทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ท่านมุ้ยเป็นผู้เขียนบทและกำกับการแสดงอย่างแอปทักษะออนและผู้พันเบิร์ดหรือพันตีวันชนะสวัสดีผ่านนางจากภาพยนตร์เรื่องนี้รวมถึงนักแสดงอื่นๆได้นำพวงมาลัยเข้ากับอวยพรวันประสูติให้กับท่านมุ้ยเรียกได้ว่าอบอุ่นหัวใจและเป็นสิริมงคลมากทีเดียว